ใช่ครับพอดีไปเยี่ยมลูกของครูภากระจาเพื่อนมาอะไรเงี้ยครับก็น้องก็คือก็เป็นแบบเหมือนกับจริงๆยากเหมือนไปตอนช่วงคลอดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้อุ้มจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องก็รู้สึกว่าแบบกับรู้สึกดีรู้สึกแบบใจฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเด็กชอบอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันทัชเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากมีอะไรแบบมาเล่าอะไรให้เราฟังเขาก็บอกนะครับว่าอยากมีแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาก็แบบเขาจะเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูว่าเป็นพ่อที่ดีด้วยแต่ก่อนแม่ก็ร้องมากขนาดนั้นคือเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแบบว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อไหร่มันถึงเวลาเนี่ยผมว่าระบบความคิดหรือว่าธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะจัดสรรให้เราได้รู้วิธีการหรือว่าเข้าใจโมเมนต์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆอะไรเงี้ยว่าอย่างเพื่อนๆเนี่ยครับที่มีลูกก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม้กระทั่งบางทีรูปร้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบตนกตื่นตนกหรือว่าแพนิคอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันคือเวลาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาหิวนะต้องไปป้อนนมแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าใจกันดีคุณแค่ไม่ได้ถึงพ่อคนเด็กต้องโตมากเลยผมว่าก็คงทำให้ดีที่สุดครับนึกภาพตัวเองเป็นพ่อได้ไหมนึกครับคิดว่าน่าจะดื้อกว่าลูกครับพาลูกดื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยก็บางทีเราเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นความเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวเนาะอะไรที่มันผ่านตัวอะไรเงี้ยคงจะแบบให้ลูกได้ลองได้ทำได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายฝาก